ิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเอง Born to be awesome East Cola 2ทีมนี้ที่มีคะแนนเท่ากันนะคะเรามีเพียงแค่5ที่นั่งเท่านั้นให้กับคนทั้ง2ทีมลำดับต่อไปอยู่ในทีมสีฟ้าค่ะและผู้ที่ได้เข้ารอบเป็นลำดับที่5ได้แก่และเก้าอี้ตัวนี้เป็นของปอนค่ะคือแบบรอบผู้ประกาศนะครับคือผมก็ทำเต็มที่แล้วแต่ว่าคือเพื่อนมันก็เก่งจริงแล้วก็คิดว่าเอ้ยเราแบบพลาดตรงไหนวะอะไรเงี้ยทั้งที่แบบโคพาร์ทเนอร์ผมพี่ปิงก็แบบเก่งมากอะไรเงี้ยผมก็แบบมีเบมตัวเองนิดหน่อยว่าแบบเอ้ยเราทำตรงไหนบ้างไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าแบบคือผมกลัวว่าถ้าความฝันเนี่ยครับมันไม่สำเร็จเนี่ยก็คงไม่ไปต่อแล้วล่ะเพราะว่าผมก็แพลนแล้วว่าผมไม่อยากทำธุรกิจหรืออะไรของผมเองอะไรเงี้ยแล้วมันใกล้มากๆแล้วถ้าสมมติว่าอันนี้ไม่ได้ก็คงไม่ได้แล้วล่ะผมก็คงไปทำอย่างอื่นของผมอะไรเงี้ยครับแต่ก็สุดท้ายมันก็ได้แต่ก็อีกใจนึงก็คือรู้สึกว่าถ้าเราชนะผู้ประกาศอ่ะอาจจะทำให้โคตรอ้ามากขึ้นไหมอย่างเงี้ยเพื่อนที่แบบเก่งมากตรงเนี้ยครับก็ผมขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็ผมจะทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็ผมยังคุยกับสจิลเลยว่าแบบเขาเก่งอะไรเงี้ยผมอยากมีโอกาสอ่านข่าวเขาหรืออะไรเงี้ยซึ่งแบบผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำได้หรือเปล่าแล้วก็พอวันนี้มันได้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าเราอาจจะมีโอกาสไหมในอนาคตแบบได้ทำงานกับเพื่อนๆที่เก่งๆอะไรเงี้ยครับขอบคุณโอกาสครั้งนี้มากๆครับแล้วก็ผมจะทำให้ดีที่สุดครับโควต้าที่5นี้ได้แก ก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรแต่ก็ดีใจมากนะครับที่สุดท้ายได้โอกาสกลับมาอีกครั้งนึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโอกาสของผมมันมาจากน้องๆข้างหลังผมอยากจะเล่านิดนึงครับว่าก่อนหน้านี้ผมเคยเป็น1คนที่ทำพิธีกรมาแล้วก็รู้สึกหมดแพชชั่นแล้วรู้สึกว่าไม่อยากทำแล้วจนผมรู้สึกว่าวันนึงอายุ30แล้วก็มันมีเวทีนี้เปิดขึ้นมาเราอยากจะทดสอบตัวเองว่าประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาความรู้ความสามารถที่เรามีมาถึงณวันนี้มันยังจะสามารถเข้ามาสู้กับอีกหลายๆคนได้หรือเปล่าผมเข้ามาผมเครียดมากนะครับแล้วผมก็ภาวนากับตัวเองว่าขอให้เจอเพื่อนดีๆขอให้อยู่ในทีมดีๆผมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าผมไม่ได้อยู่ทีมสีฟ้าผมอาจจะตัดสินใจหยุดตัวเองกลางทางในรายการนี้ก็ได้แต่พวกน้องๆทุกคนเป็นไฟที่แรงมากแล้วส่งให้ผมที่มันเป็นคนที่ไฟกำลังมอดให้เติมเชื้อไฟของผมขึ้นมาเรื่อยๆจนผมสู้ได้เพราะมีพวกเขาและสู้ได้เพราะผมเห็นความฝันของคนทุกคนว่าทุกคนมาที่นี่เขามีจุดประสงค์และจุดมุ่งหมายที่มันแรงกล้ามากเพราะฉะนั้นผมเองก็ยอมไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ขอบคุณโอกาสจากผู้ใหญ่ทุกคนที่เห็นถึงความตั้งใจความพยายามของผมขอบคุณทีมมากๆน้องๆทำให้พี่กลับมามีชีวิตชีวากลับมามีไฟอีกครั้งถ้าจะแสดงความยินดีกับผมก็ขอให้แสดงความยินดีกับน้องๆข้างหลังผมทุกคนด้วยนะครับเรามีโควต้าพิเศษให้กับคุณอีกหนึ่งทีค่ะแต่บอกไม่ได้จริงๆว่าโควต้าพิเศษนี้จะเป็นของสีอะไรตั๋วใบนี้เป็นตั๋วใบพิเศษที่เราตั้งใจจะมอบให้กับพวกเขาได้มีโอกาสเดินตามความฝันต่อนะคะคุณผู้ชมและคนที่ได้ไปต่อในสองทีมนี้คนสุดท้ายได้แก่ขวัญธรรมโดนเค
คยพูดไว้ว่ารายการเนี้ยสําหรับบางคนอาจจะเป็นการมาหาประสบการณ์อาจจะเป็นการมาเรียนรู้แต่สําหรับหนูมันคือทั้งชีวิตเลยค่ะหนูวางแผนทุกอย่างตั้งแต่การแบบจัดการตัวเองจัดคิวตารางเวลาเพื่อที่หนูจะทุ่มให้กับรายการนี้อย่างเดียวแล้วก็ตลอดการเดินทางเกือบ10ปีตั้งแต่อายุ18 19หนูเดินสายแคสทั้งพิธีกรผู้ประกาศข่าวมาตลอดค่ะแล้วก็ผิดหวังทุกครั้งแต่ว่าทุกครั้งมันเฉียดไปเฉียดมามันเข้าใกล้ขึ้นทุกครั้งแต่ว่ามันก็ไม่เคยมีที่ของหนูสักที่นึงการที่จะฮีลตัวเองแต่ละครั้งจากความผิดหวังมันยากมากเลยค่ะแต่หนูก็ดึงตัวเองทุกครั้งมาว่าหนูมีความฝันเดียวจริงๆแล้ววันนี้ทำได้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากขอบคุณอมรินทร์ทีวี